สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูงานซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเอาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าเวลาเสียมาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับพามาดูงานซ่อมนะไม่ได้มาสอนซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนเชิงลึกและก็ไม่ถึงขั้นที่จะพาจับมือวัดจับมือสอนนะครับยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับจะมาทำให้ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็น24โวลต์ 3,500 วัตต์นะครับตระกูลฟ้าขาวนะครับมาด้วยอาการ09นะครับถ้าติดโค้ด09เนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับ IGBT มันก็จะช็อตนะครับหรือว่าบอร์ดบูท MPPT ด้านบนช็อตก็ติดโค้ดนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือส่วนอื่นๆอย่างกรณีนี้นะครับเท่าที่ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับ IGBT นะครับฝั่งนี้ช็อตนี่เห็นไหมถอดน็อตไว้แล้วนะครับเตรียมถอดออกนะครับ IGBT นะครับเบื้องต้นเช็คเจอเนี่ยช็อตไป5ตัวนะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คละเอียดอีกทีนึงนะครับจากนั้นนะครับเมื่อ IGBT ช็อตแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คฝั่ง MOSFET ฝั่งนี้ด้วยว่ามันช็อตตามหรือเปล่านะครับซึ่งเท่าที่ดูนี่เห็นไหมนี่ MOSFET แตกระเบิดออกมาเลยนี่เห็นไหมนะครับสรุปก็คือนะครับฝั่ง MOSFET ก็ช็อตด้วยนะครับบอร์ด24โวลต์เนี่ยนะครับ3,500 วัตต์นะครับมันก็จะเป็นซิงค์เล็กแบบนี้ก็จะถอดง่ายหน่อยไม่ต้องถอดออกมาทั้งแผงนะครับแต่ถ้าเครื่อง 5,500 วัตต์เนี่ยเวลา IGBT ช็อตผมจะถอดออกมาทั้งแผงเลยแต่อันนี้ถอดรายบุคคลรายตัวได้นะครับโอเคเมื่อ IGBT ช็อต MOSFET ช็อตพวกนี้มันก็ยังจะมีส่วนอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องเช่นอุปกรณ์ชิป SMD ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยพูดไปทีละนิดก็แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีร่องรอยของการช็อตไหม้อยู่นะครับชิปพวกนี้อุปกรณ์ชุดไดร์ต่างๆนะครับรวมถึงฝั่ง IGBT ฝั่งนู้นด้วยก็ลองไล่เช็คทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวไปทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกอ๋อลืมบอกนะครับเวลาช็อตอย่างเงี้ยบอร์ดตระกูลไฮบริดไฮโวลต์มันจะมีบอร์ดอยู่2ตัวบอร์ดอยู่2แผ่นนะครับก็คือเมนบอร์ดหลักแบบนี้นะครับแล้วก็บอร์ดบูท MPPT นะครับซึ่งอยู่ด้านบนแบบนี้เบื้องต้นนะครับเช็คแล้วบอร์ดบูท MPPT มันไม่เสียนะครับก็เอาทดไว้ในใจก่อนสำหรับบอร์ดนี้เดี๋ยวเช็คละเอียดอีกทีนึงนะครับเราก็จะเอาบอร์ดใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถอด MOSFET ตัวที่เสียแล้วก็ IGBT ฝั่งนี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องทำอะไรต่อก็เดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะครับมาต่อกันนะครับแม่เพิ่มแป๊บเดียวถอดเพลินไปหน่อยนะครับนี่ถอดออกมาหมดแล้วทั้ง5ตัวนะครับ IGBT นะครับแล้วก็ฟัง MOSFET นะครับ MOSFET นี่ถอดออกมา2ชุดนะครับทั้งหมด6ตัวนะแล้วก็อุปกรณ์ชิปนะครับนี่พวกนี้ SMD ตรงนี้เป็น R นะครับ R SMD 1206นะครับขนาด 100R หรือว่า100โอห์มนะครับ100โอห์ม2ตัวขาดแล้วก็ R 10โอห์มนะครับ R 10โอห์มก็เปลี่ยนทั้งหมดนะครับ6ตัว1 2 3นะครับ4 5 6นะครับ R ขาดหมดเลยนะครับชุดไดร์นะครับTR ไดร์ทรานซิสเตอร์พวกนี้4ตัวไม่ช็อตไม่เสียนะครับอุปกรณ์พวกนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวตรวจสอบอีกทีนึงนะครับน่าจะข้ามขั้นตอนแล้วนะครับยังมีต้องตรวจสอบทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับแล้วก็2ตัวนี้ที่ทําหน้าที่ขับ MOSFET ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ทําหน้าที่ขับ MOSFET ชุดนี้นะครับต้องตรวจสอบด้วยว่าเสียไหมนะครับถ้าไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเสียก็ค่อยเปลี่ยนนะครับหรือบางคนนะครับบางคนบอกว่าเสียไม่เสียจะเปลี่ยนหมดเลยเอาแบบนั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะครับแต่ผมก็จะวัดดูถ้ามันไม่เสียก็จะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ R ตัวไหนที่ถึงแม้ไม่เสียแต่เห็นรอยไหม้นะครับก็จะเปลี่ยนหมดถ้าเป็นตัว R นะครับนั้นมีโอกาสที่จะยืดค่าได้นะครับในส่วนของฝั่ง IGBT นะครับฝั่งนี้ยังไม่เคลียร์นี่ตระกูลชิป R ชิปต่างๆนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็ RSMD พวกนี้ยังไม่ได้เช็คว่าเสียไหมนะครับแต่ชุดไดร์เนี่ยชุดไดร์ด้านล่างนะครับเท่าที่เช็คเบื้องต้นมันไม่เสียนะครับชุดไดร์ด้านล่างก็จะเป็นทรานซิสเตอร์แบบนี้นะครับ4ตัวนะครับเป็นชุดไดร์หม้อแปลงนะครับนี่เป็นชุดไดร์หม้อแปลงขับหม้อแปลงหม้อเอาท์พุตของหม้อแปลงก็มาขับ IGBT พวกนี้ต่อนั่นเองนะครับ
ในส่วนของ IGBT output นะครับฝั่งนี้มี4ตัวนะครับเบื้องต้นไม่เสียนะครับเช็คเบื้องต้นแล้วไม่เสียนะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบสัญลักษณ์ทาง component ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมจะไม่ได้ใช้มิเตอร์ในการวัดค่านะครับผมจะใช้ component เพราะฉะนั้นผมจะดูเป็นสัญลักษณ์นะครับถ้าใครวัดมิเตอร์ได้ค่าเท่าไหร่อันนั้นผมไม่รู้ด้วยนะครับไม่รู้จริงๆไม่ใช่อุบอิบแต่ไม่รู้จริงๆเพราะไม่ได้ใช้มิเตอร์วัดผมวัดเป็นสัญลักษณ์คอมโพเนนต์นะครับถ้าสัญลักษณ์ได้อันนั้นก็คือได้สำหรับผมแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้ามิเตอร์จิ้มแบบนี้มันจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะครับทีนี้ก็ในส่วนที่ต้องตรวจสอบอีกก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดไฟเลี้ยงไดร์นะครับโดยปกติถ้า IGBT พวกนี้ไม่ช็อตไดร์ไม่เสียเนี่ยไอชุดนี้ก็อาจจะไม่เสียแต่ยังไงก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีนะครับต้องตรวจสอบด้วยว่าเสียไหมนะครับรวมถึงภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟอยู่ด้านนี้ภาคจ่ายไฟก็ต้องตรวจเช็คด้วยนะครับทั้งจ่ายไฟทั้งที่รับไฟจากแบตนะครับแล้วก็ชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับต้องตรวจสอบด้วยว่าเสียไหมนะครับเบื้องต้นนะครับมันเปิดเครื่องได้เปิดเครื่องติดแต่มันติด09นะครับถ้าเปิดเครื่องติดเนี่ยติด09ก็ติดที่ IGBT short MOSFET shortแต่ถ้าเปิดเครื่องติดก็อนุมานได้ว่าภาคจ่ายไฟยังทำงานได้อยู่แต่ก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีว่าไฟย่อยแต่ละจุดไฟ5โวลต์12โวลต์จุดต่างๆเนี่ยมันมาครบไหมอันนี้ก็ต้องไล่วัดกันอีกทีนึงนะครับแต่ละจุดมันหลายจุดมากเลยนะครับเอาเป็นว่านะจุดไหนที่มีคาปานะครับหลายคนชอบถามมาว่าวัดไฟวัดจุดไหนก็ไอที่มีคาปาทุกจุดมันควรที่จะมีไฟไล่วัดให้หมดเลยนะครับมีกี่โวลต์ก็จำไม่หมดนะครับแล้วแต่ละภาคแต่ละส่วนก็ไล่วงจรดูกันเอานะครับว่าแต่ละจุดมีกี่โวลต์เอาเป็นว่าจุดที่มีคาปาควรที่จะมีไฟทุกจุดนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะไล่ใส่อุปกรณ์ชิปต่างๆที่ถอดออกมาเนี่ยใส่กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็วัดสัญลักษณ์คอมโพเนนต์ถ้าผ่านก็ค่อยใส่ MOSFET กลับเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอย่างผมจะใช้คอมโพเนนต์ในการวัดเพราะว่ามันง่ายดีสะดวกสำหรับผมนะโอเคใครที่ยังไม่รู้ว่าคอมโพเนนต์คืออะไรเข้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมได้ผมเคยวัดให้ดูแล้วนะครับลองไปย้อนดูนะจะไม่วัดให้ดูละเพราะว่ามือนึงถ่ายคลิปนะครับอีกมันไม่สามารถทำได้นะโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยววัดทางสัญลักษณ์แล้วก็เช็คอุปกรณ์ซีเนอร์แล้วก็ชิปต่างๆนะครับโอเคนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์บอร์ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่อุปกรณ์ชิป SMD ต่างๆนะครับทุกจุดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดนี้นะครับใส่ R ค่าเดิมนะครับแต่ทนกำลังวัตต์มากขึ้นตัวใหญ่ขึ้นปกติมันจะตัวเล็กเท่านี้นะครับจุดนี้รองรับกระแสเยอะนะครับก็เพิ่มขนาดวัตต์ขึ้นแต่ค่าความต้านทานเท่าเดิมนะครับมันก็เลยตัวใหญ่ขึ้นก็ดูขัดเกินๆหน่อยนะครับแต่ก็จะทำให้เครื่องทนมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึง R 10โอห์มพวกนี้ก็ใส่ค่าเท่าเดิมขนาดเท่าเดิมนะครับโอเคใส่เป็นที่เรียบร้อยวัดสัญลักษณ์ทางคอมโพเนนต์เนี่ยก็พร้อมที่จะใส่ MOSFET เป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เช็คดูแล้วไม่เสียนะครับ SMD R ชิปต่างๆซีเนอร์ไม่เสียนะครับตัวนี้ฝั่งนี้เราจะเช็คค่าเป็นค่า R กับค่าซีเนอร์ไดโอดนะครับถ้าเช็คค่าผ่านก็คือใช้ได้นะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์ TR ไดพวกนี้อย่างที่บอกก็เช็คไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ไล่เช็คไฟจุดต่างๆป้อนไฟเข้านะครับป้อนไฟเข้าจุดนี้นะครับเปิดสวิตช์ไฟเครื่องไล่เช็คไฟทุกจุดนะครับก็ทุกจุดก็มีไฟเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะทำงานนะครับที่เหลือขั้นตอนต่อไปก็ใส่ MOSFET IGBT กลับเข้าไปทำความสะอาดบอร์ดให้เรียบร้อยก็เตรียมทดสอบเครื่องได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง IGBT นะครับ MOSFET ฝั่งนั้นนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นการทดสอบจริงนะครับโดยจะประกอบเข้าเครื่องเลยนะครับก็ยึดน็อตบ้างบางส่วนนะครับถ้ามั่นใจที่จริงก็ประกอบได้เลยนะครับแต่ก็ต้องทดสอบก่อนว่าจะผ่านในเทคเดียวไหมนะครับโดยปกติแล้วถ้าสัญลักษณ์ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีไฟทุกจุด
มาปกติมันก็ควรที่จะผ่านในเทคเดียวนะครับก็ต้องดูกันอีกทีวัดดวงกันอีกทีว่าจะมีอะไรแปลกปลอมแทรกซ้อนเข้ามาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งมอสเฟตที่เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับก็ใส่เท่าเดิมทั้งหมด12ตัวนะครับโอเคก็โอเคทีนี้ประกอบลงเครื่องนะครับแล้วก็มาวัดดวงกันอีกทีนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนอันลุ้นระทึกอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ประกอบเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกอบทุกอย่างเลยนะครับขันน็อตทุกตัวต่อสายจอเรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่แผ่นพลาสติกที่ยังไม่ครอบใส่นะครับเดี๋ยวถ้าผ่านก็เอามาใส่อีกทีนึงนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบเปิดเครื่องกันนะครับตั้งแต่ซ่อมเสร็จเนี่ยยังไม่ได้ทดสอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการทดสอบครั้งแรกก็จะเห็นไปพร้อมกันเลยนะครับก็สัญญาว่าจะไม่ตัดออกถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมานะก็จะได้เห็นกันไปพร้อมๆกันนะครับผมจะเซต power supply ไว้ที่24โวลต์กระแส3แอมป์นะครับปิดสวิตช์ข้างเครื่องอ่ะป้อนไฟเข้าเครื่องนะครับสังเกตไม่มีการกินกระแสนะครับโอเคก็ยังเป็นขั้นตอนที่ยังลุ้นอยู่ทุกทีเลยนะครับเปิดเครื่องหน้าจอเริ่มติดนะครับตัวนี้ตัดเสียงไว้กระแสไม่พอนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้มันพยายามที่จะทำงานนะครับแต่กระแสไม่พอเดี๋ยวขออนุญาตเซตใหม่แม่เสียฟอร์มเลยยกแรกไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตเป็นสัก5แอมป์แล้วกันนะครับกระแส3แอมป์เนี่ยบางทีมันต่ำไปนะให้ใช้เป็น power supply นะครับแนะนำเป็น power supply ในการทดสอบอย่าใช้แบตนะถ้าเกิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเสียหายหนักได้นะครับโอเคปรับใหม่กระแส5แอมป์เดี๋ยวลองทดสอบกันดูปุ๊บทีนี้มาดูกันปุ๊บเริ่มบูทนะครับนี่ออกแล้วนะครับถ้าใครซ่อมเจ้าไฮบริดแบบนี้อยู่ทุกวันจะจับสัญญาณเสียงรีเลย์ได้มันจะมีจัง3จังหวะนะครับแป๊กแป๊กแป๊กแบบเนี้ย3จังหวะนะครับนั่นคือเครื่องทำงานได้นะครับถ้ามีจังหวะอื่นเข้ามาเนี่ยผิดปกติแล้วนะครับโอเคทีนี้หน้าจอนะครับแสดงโวลต์เอาท์พุตนะครับกินกระแส 1.6 แอมป์นะครับหรือคิดเป็นวัตต์ราวๆ 30-40 วัตต์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับกินกระแสแอมป์กว่าระบบ24โวลต์ถือว่าปกตินะครับไม่มีเออร์เรอร์แจ้งเตือนใดๆนะครับพัดลมให้สังเกตด้วยว่าพัดลมทำงานจังหวะแรกไหมถ้ามันไม่ถ้าพัดลมไม่ทำงานเนี่ยมันจะติดโค้ด01นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาวัดโวลต์กันดูว่าโวลต์ออกไหมนะครับฟึบนี่229โวลต์หรือว่าประมาณ230นี่เรียบร้อยนะครับก็เครื่องทำงานได้นะครับนี่สมบูรณ์ไม่มีเออร์เรอร์ใดๆนะครับนี่แรงดันออกปกตินะทีนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการต่อเอาพุตนะครับทดสอบจ่ายโหลดลองดูว่าเครื่องจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็ได้ต่อหลอดไฟไว้เลี้ยงโหลดไว้เบาๆนะครับหลอด100วัตต์นะครับหลอดก็สว่างปกติแรงดันไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็จับสัญญาณเอาท์พุตนะครับอันนี้ก็คือสายเวฟเอาท์พุตที่ออกมานะครับก็เป็นคลื่นสายเวฟสวยงามนะครับค่ากระแสตอนนี้ก็กินกระแสไป6แอมป์นะครับ146วัตต์นะครับนี่ใช้โหลดประมาณ100วัตต์นะครับจอก็ยังปกติไม่มีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเทคเดียวผ่านสำหรับเจ้าฟ้าขาว24โวลต์ 3,500 วัตต์ตัวนี้นะครับสรุปนะครับอาการเสียก็จะมีมอสเฟตนะครับเสียไป6ตัว IGBT อีก5ตัวแล้วก็อุปกรณ์ชุดไดเล็กๆน้อยๆยิบย่อยภาคจ่ายไฟอีกก็จำนวนหนึ่งนะครับก็ถือว่าอาการเบสิกเบื้องต้นไม่มีอะไรมากนะครับจากนี้ก็จะประกอบจริงแล้วก็เทสโหลดเต็มรูปแบบอีกทีนึงนะครับโดยจะเลี้ยงโหลดยาวๆประมาณ 1,000 วัตต์แล้วก็ต่อฝั่ง PV ฝั่ง MPPT เนี่ยต่อให้มันทำงานด้วยนะครับจะได้เทสเต็มระบบนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุของการเสียนะครับหลายคนต้องอยากรู้แล้วก็สงสัยกันเข้ามาทุกคลิปเลยว่านะครับว่ามันเสียได้ยังไง
นะครับเท่าที่ดูอาการของเครื่องเนี้ยนะครับน่าจะเสียเพราะความชื้นสะสมฝุ่นเยอะฝุ่นหนามากนะครับสำหรับเครื่องนี้ทำให้ IGBT ทำงานผิดพลาด IGBT ก็ช็อตทำให้ MOSFET ฝั่ง DC to DC converter เนี่ยมันช็อตตามนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอสาเหตุอะไรอย่างอื่นไม่เจอจิ้งจกไม่เจอมดเข้านะครับก็ถ้าไม่ได้เป็นที่ฝุ่นก็อาจจะเป็นที่โหลดหนักเกินไปโหลดกระชากเกินไปนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย24โวลต์3,500 วัตต์ถ้าเอาไปเน้นโหลดมากๆโหลดกระชากบ่อยๆก็อาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ก็อาจทำให้เครื่องพังได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับเครื่องนี้ผ่านได้โดยเทคเดียวนะครับก็โดยส่วนมากนะครับ 90% เครื่องที่ซ่อมเนี่ยก็จะผ่านโดยเทคเดียวจบนะครับซ่อมเสร็จวัดสัญลักษณ์ต่างๆประกอบเสร็จลองทดสอบใช้งานได้เลยโดยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็จะมีบางครั้งที่เจออาการแทรกซ้อนนะครับอาจจะขึ้นเอาท์พุตนะครับไม่สวยก็ต้องมาแก้กันใหม่นะครับใช้แล้วไฟกระตุกขึ้นๆลงๆเส้นไม่คมเส้นไม่สวยเพี้ยนๆบ้างก็เอามาแก้กันใหม่หรือหนักกว่านั้นก็คือทดสอบแล้วช็อตอีกก็ต้องเอามาแก้กันใหม่จนกว่าจะได้แบบนั้นก็มีเหมือนกันนะครับก็จะอาการหนักขึ้นไปอีกแต่โชคดีหน่อยรอบนี้เทคเดียวผ่านทดสอบให้เห็นกันพร้อมๆกันเลยนะครับก็โอเคถือว่าโชคดีนะครับสำหรับเครื่องนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วแหละนะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครฟังมาจนจบถึงนาทีนี้ไหมนะครับยังไงถ้ามีคนฟังหรือดูติดตามดูจนจบถึงนาทีนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับหากมีประเด็นไหนสงสัยยังไงก็คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปผมเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับตอบได้บ้างไม่ได้บ้างยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับ FC ที่ติดตามรับชมกันอยู่อย่างไรก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ